จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานการณ์น่ากังวลเลยทีเดียวค่ะในอำเภอปากพนงังการตรวจเชิงรุกวันเดียวพบผู้ติดเชื้อกว่า200คนค่ะที่ตลาดร้อยปีปากพนงังตลาดบางวังฝั่งตะวันออกและตลาดวัดหูล่องฝั่งตะวันตกต้องปิดชั่วคราวนะคะหลังจากพบว่ากลุ่มผู้ค้าและประชาชนที่มาจ่ายตลาดติดเชื้อกันกว่า200คนค่ะ เป็นผลจากการใช้ชุดตรวจ ATK ไปตรวจเชิงรุกกลุ่มประชาชนและผู้ค้าจำนวน1,000คนในวันเดียวพบว่าติดเชื้อ200คนคิดเป็นร้อยละ20ของการตรวจเชิงรุกทำให้ตัวเลขการติดเชื้อสะสมเอาเฉพาะที่อำเภอปากพนังสองวันพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า400คนมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกนะับพันคนค่ะ ที่จังหวัดกระบี่อสมและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบหมู่บ้านตำบลคลองข้าในอำเภอเหนือคลองตั้งด่านตรวจคัดกรองตรวจสอบคนที่เข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดนะคะหลังจากตำบลคลองขนานและตำบลตลิ่งชันมีผู้ติดเชื้อ35คนและที่อำเภอคลองท่อมอีก45คนเป็นผลจากคลัสเตอร์แม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดนัดบ้านต้นถวยขณะนี้คณะกรรมาการควบคุมโรคจังหวัด ได้ประกาศปิดพื้นที่12หมู่บ้านและก็สั่งปิดเพิ่มอีกสองหมู่บ้านในตำบลเกาะกลางอําเภอเกาะลันตาจากการพบผู้ติดเชื้อ12คนที่จังหวัดพังงาหน่วยกู้ภัยกรุบุรีร่วมใจพังงานำศพผู้ติดเชื้อวัย87ปีไปประกอบพิธีชาปนก,กิจที่วัดสามขีธรรมป่าซ่านในอําเภอกรุบุรีหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตะกัวป่าด้วยโรคประจำตัวส่วนสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ที่จังหวัดพังงาพบผู้ติดเชื้อใหม่14คนกระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอค่ะที่จังหวัดสงขลาแม้จะมีการผ่อนปรนหลายมาตรการทั้งการเดินทางเข้าจังหวัดและอนุญาตให้รับประทานอาหารในร้านได้แต่จังหวัดยังคงมาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่21นาฬิกาจนถึง4นาฬกาวันรุ่งขึ้นนะคะ ข้อมูลพบว่านับตั้งแต่มีการประกาศเคอร์ฟิลในช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกว่า300คดีและมีคดีฟ้องศาลแล้ว326คดีมีผู้กระทำผิด636คนค่ะ